เป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมค่ะอ๋อยังไม่ได้ขายค่ะก็คือเขาบอกว่าเขาจะทำให้กับแด้ค่ะแล้วก็คือมีการคีย์เข้าระบบมีการตอบกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็คือไม่ได้จ่ายก็คือยกเลิกปฏิเสธการรับประกันไปตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนแรกอะค่ะเป้าอะค่ะเขาอยากมีประกันสุขภาพเพราะว่าเขามีปัญหาค่ะเราก็ถามประวัติลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามปกติเขาก็บอกว่าเขาอ่ะเคยไปผ่าตัดลิสีดวงมาใช่แล้วก็แบบก็เลยเหมือนอยากทำประกันที่มันครอบคลุมในการแบบค่ารักษาผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดแต่ทีเนี้ยคือถามไปถามมาเหมือนแอมเขาก็อยากได้ทุนชีวิตด้วยที่แบบถ้าสมมติว่ากรณีเสียชีวิตเนี่ยจะได้เท่าไหร่แล้วก็ทำวงเงินอุบัติเหตุเพิ่มไปเพราะว่าเขามีการขับรถตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าในกรณีเนี้ยเล่มเนี้ยถ้าเสียชีวิตรับทั้งหมด7 ล้านบาทค่ะใช่เขาทำให้ได้แต่ชื่อผู้รับผลประโยชน์ก็เป็นเขาอยู่ดีอะค่ะมีเซ็นชื่อเข้าไปค่ะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดพอดีว่ามันติดทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมใช่แล้วว่าเขาอะไม่ได้มาชี้แจงในส่วนเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ได้มาเซ็นให้เขาตัดจบไปเลยค่ะเขาก็บอกว่าถึงยังไงตอนนี้ยังไม่ทำเพราะสุดท้ายปลายทางก็ไม่มีเงินจ่ายอยู่ดีเขาเอาเงินไปใช้หมดแล้วเขาอยู่ด้วยกันค่ะตอนทำก็ตามในคลิปที่หลุดออกไปเมื่อวานที่ให้ทางรายการเหตุผลในการวงเงินประกันขาดมรณะเนี่ยได้7 ล้านบาทเหตุผลเขาให้เหตุผลว่าไงในการทำคือเป้าแรกอย่างที่บอกอะตอนแรกเขาจะทำประกันสุขภาพค่ะแต่ว่าเขาอะขอเพิ่มทุนชีวิตไปด้วยคือถ้าโดยทั่วไปแล้วประกันสุขภาพอะค่ะเราจะแนะนำก็คือค่ารักษาค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลอะสูงแล้วก็ค่าเบี้ยมันก็แพงอยู่แล้วประกันสุขภาพเพราะมันเป็นเบี้ยต่อปีต่อปีแต่ว่าทุนชีวิตเนี่ยจะใส่น้อยๆไว้แต่อันนี้เหมือนเขาก็บอกว่าทำเล่มเดียวให้มันจบไปเลยให้แบบมีทุนชีวิตด้วยอะไรเงี้ยกรณีว่าถ้าเจ้าของกรมธรรม์ไม่อยู่อะไรเงี้ยคนข้างหลังจะได้เพราะว่าเขาเหมือนมีลูกอะค่ะเขาก็จะได้มีอะไรให้ลูกด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ทำก็ชื่อในระบบเป็นคุณสุทธิศักดิ์คุณขวัญนะคะใช่ค่ะเขาแนะนำให้รู้จักว่าชื่อคิวตอนนั้นไม่รู้จักคนชื่อแด้ค่ะไม่รู้จักในนามชื่อคิวใช่ค่ะระบุไปตอนแรกเป็นลูกสาวเขาค่ะลูกสาวของแอมไม่ใช่ค่ะเป็นลูกสาวเขาแล้วเขาแจ้งว่าเป็นบุตรบุญธรรมเอกสารก็เลยขอใบรับรองบุตรบุญธรรมก็เลยปัดข้อนี้ไปก็เลยจะเปลี่ยนเป็นชื่อเขาใช่เขาจะเปลี่ยนเป็นชื่อภรรยาแทนก็คือเขาทำไมตอนแรกถึงใช้เป็นชื่อของก็เขาก็มาด้วยกันค่ะวันนั้นที่เจอก็คือเจอคิวเจอแอมแล้วก็เจอลูกเขาแล้วก็เขาก็รักอะค่ะเขาก็ดูรักกันดีแล้วเขาเป็นคนที่ไหนครับ